ับเข้าสู่ช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะในตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้ไปติดตามกันแล้วถึงความน่าสนใจของเว็บไซต์ Cookkit นะคะบริการนำส่งชุดอาหารพร้อมปรุงถึงบ้านเพียงแค่เลือกเมนูนะคะแล้วก็จะส่งวัตถุดิบฉีกซองนำทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันในหม้อตั้งไฟให้ร้อนแค่นี้แหละค่ะก็นำมาใส่จานพร้อมอร่อยได้เต็มที่เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราไปติดตามกันต่อดีกว่าค่ะว่า Cookkit จะมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างไรบ้างค่ะต้นทุนร่มแรกสำหรับเว็บไซต์ Cookkit เนี่ยมาจากไหนแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของเงินทุนเริ่มแรกเนี่ยค่ะเราก็ระดมทุนจากพาร์ทเนอร์ด้วยกันเองค่ะก็จะเป็นในวิธีของการ Bootstrap นะคะก็คือในการเริ่มแรกเนี่ยเราก็ได้คำนวณวิธีการว่าจะลงทุนเท่าไหร่ในส่วนของ Fixed Asset รวมไปถึงการประเมินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในเหมือนวางแผนไปในอนาคตเนี่ยค่ะก็เหมือนธุรกิจทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้Cookkitเนี่ยมีความแตกต่างมี2ข้อด้วยกันนะคะในข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในการลงทุนส่วนของ Fixed Asset ค่ะก็คือในส่วนของ Facility ในเรื่องของครัวกลางกับในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการพาร์ทเนอร์ที่สามารถ provide ให้ได้จุดนี้นะคะก็คือในส่วนของครัวกลางเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของโลจิสติกการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในการจัดการสต็อกสินค้าเนี่ยค่ะก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกท่านนึงที่ดูแลในส่วนนี้ให้จนไปถึงเรื่องฟรีดเลยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งค่ะในส่วนของงบการลงทุนเรื่องการตลาดเนี่ยของเราจะค่อนข้างต่ำมากค่ะโดยมีคอสโดยมีต้นทุนในการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยค่ะแค่ประมาณ 0.02 บาทต่อหัวค่ะเนื่องด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ตอบโจทย์นะคะก็เลยมีหลายฝ่ายให้ความสนใจมองการเติบโตในอนาคตอย่างที่ทางคุณต้องได้เรียนไปว่าอยากจะขยายตลาดไปให้กว้างมากขึ้นตรงนี้เรามีแผนในการระดมทุนในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการขยายตลาดเนี่ยเราจะมองว่าเป็นในรูปแบบของแฟรนไชส์มากกว่านะคะก็คือเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มมีร้านอาหารที่อยู่ตามจังหวัดหัวเมืองเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยเข้ามาติดต่อกับเราว่าสนใจในตัวโมเดลธุรกิจและร้านอาหารเหล่านี้ค่ะก็มีฟาซิลิตี้พร้อมแล้วที่จะมาลงทุนทำธุรกิจตัวนี้ก็อาจจะมองเป็นในแง่ของการตลาดแล้วก็การเหมือนถ่ายทอดความรู้ให้ร้านค้าเหล่านี้มากกว่าค่ะจะเป็นในส่วนของเงินทุนนะคะจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของโนว์ฮาวค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการตลาดที่จะต้องปรับให้เข้ากับคนท้องถิ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากไปภูเก็ตแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของคนที่โลโก้ที่นั่นจริงๆนะคะอาจจะมีตัวอย่างเหมือนเป็นแกงปูใบชะพูเป็นเมนูที่สามารถเข้าถึงคนท้องถิ่นได้มากขึ้นก็คือจะไม่ใช่แค่เว็บไซต์อย่างเดียวแต่เราจะมีการพาร์ทเนอร์หรือว่าไปหาแฟรนไชส์ที่ร้านอาหารที่สนใจด้วยใช่ค่ะอะไรจะเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจนี้คะความเสี่ยงของธุรกิจตัวนี้จริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบอาหารนะคะที่จะค่อนข้างผันแปรตามฤดูกาลนะคะบางทีวันนี้ราคา10บาทของชิ้นนึงนะคะต่อไปพรุ่งนี้อาจจะ20บาทหากมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะทำการคิดค้นเมนูหรือมีการปรับเปลี่ยนเมนูนะคะให้สามารถใช้วัตถุดิบได้ตรงกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะก็เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการผันแปรของต้นทุนค่ะแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบต่างๆค่ะอย่างที่เราก็มีการจัดสรรเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าในแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละคนไปตรงนี้เรามีความเสี่ยงในเรื่องของของที่อาจจะซื้อมาแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะใช้หรือว่าส่งให้ลูกค้าและทำให้วัตถุดิบนี่เสียไหมคะค่ะในสิ่งนี้นะคะก็ของเราที่จัดส่งเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนของแห้งเนี่ยเราก็จะมีสต็อกเก็บไว้ใช่ไหมคะแต่สำหรับของสดเนี่ยเราจะใช้ระบบ just in time ค่ะก็คือเราจะปิดรับออเดอร์ล่วงหน้า1วันนะคะแล้วถึงจะทำการสั่งของแล้วทำการรับของและส่งต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือเราจะเกิดคอสในส่วนนี้ขึ้นเมื่อเรามีออเดอร์นะคะอ๋อค่ะวันนึงเราสามารถที่จะรับออเดอร์ได้ประมาณกี่ที่คะก็คือตอนนี้นะคะเรามีสัปดาห์ละประมาณ200นะคะก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะไปหนักเสาร์อาทิตย์มากกว่าค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะช่องทางการตลาดของเรามองไว้ในอนาคตจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดยังไงบ้างค่ะสำหรับกลยุทธ์ในทางการตลาดนะคะก็คือในส่วนของการไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเน้นการตลาดที่เทเลอร์กับคนที่เป็นท้องถิ่นมากขึ้นนะคะก็จะมีการแบ่งโซนไปเลยว่าเชียงใหม่นี้เราจะปล่อยแคมเปญอะไรภูเก็ตแคมเปญอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของการเทเลอร์ที่มากขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างได้ไหมคะค่ะอย่างเช่นนะคะที่ยกตัวอย่างไปค่ะก็อย่างสมมติเราจะไปภูเก็ตค่ะเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยชอบทำอะไรทุกอย่างก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเลยว่าตรงกับความต้องการค่ะและอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ Facebookก็คือจะมีเมสเซจในภาษาท้องถิ่นใช่ค่ะก็คือจะพยายามเข้าถึงให้เขาพวกเขาให้ได้มากที่สุดค่ะ
มองว่าอะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะปัจจัยในความสำเร็จนะคะในส่วนของตัวนิวนะคะนิวมองว่ามันเป็นเรื่องของโลจิสติกค่ะที่เราเนี่ยจะสามารถส่งจัดการสต็อกสินค้ายังไงแล้วเราเนี่ยจะส่งยังไงให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดค่ะ